แล้วก็ต่อไปก็ฟังลักษณะการวิเคราะห์วิจัยในคำพูดในความเห็นในข้อสังเกตของแต่ละคนนะเริ่มต้นแต่อาจารย์จิรพรก็ได้ศึกษาตัวเองการที่เราได้รู้ว่าตัวเองบกพร่องถือว่าเป็นความก้าวหน้านะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เราด้วยความเคยชินถ้าเราไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองก็ถือว่าเรายังอยู่ในที่เดิมเพราะว่าชีวิตนี่มันมีความบกพร่องตลอดเวลาเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแปรปรวนตลอดเวลาแล้วก็ดับสลายไปตลอดเวลาถ้าคนไหนสำคัญว่าเราดีแล้วเราถูกแล้วเราสมบูรณ์แล้วก็เราจะผิดพลาดตั้งแต่คิดแล้วเพราะชีวิตนี้มันไม่ได้ดีมันไม่ได้ถูกในส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยมันแปลงแปลงแปรปรวนแตกดับตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราฝึกฝนสติสัมปชัญญะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะควบคุมเงื่อนไขของรูปนี้ให้อยู่ในอำนาจเนี่ยจิตใจของเราก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและบกพร่องไปด้วยเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะให้ไม่ให้เงื่อนไขทางรูปคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเข้าไปแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกดับทางด้านจิตด้วยนั้นการทำภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงกว่าภารกิจทั้งปวงที่คนทั่วโลกจะทำไม่ได้นอกจากพระอริยเจ้าขั้นโสดาบันขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นกิจเป็นภารกิจที่ทำลายภพชาติทำลายความทุกข์ที่เราทุกข์มาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติเนี่ยให้มันน้อยลงมันเป็นภารกิจไม่ใช่ธรรมดาอันนั้นจึงเป็นเรื่องยากแต่ว่าเราก็สามารถทำได้เพราะว่ามีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะและมีกัลยาณมิตรเป็นผู้ให้กำลังใจเราจึงได้ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะแต่ว่าการที่เราได้เห็นข้อผิดพลาดตัวเองนั้นถูกต้องแล้วเพราะชีวิตนี้มันมีความผิดพลาดดั้งเดิมอยู่คือเราได้เกิดมาได้รูปได้นามนี้เพราะความผิดพลาดของบรรพบุรุษและพ่อแม่เขาเรียกว่ากรรมนะส่งทอดมาถึงเราถ้าเราไม่มาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องของการทำลายเหตุของกรรมนะมารู้จักกรรมรู้จักเหตุของกรรมแล้วมารู้จักการดับกรรมแล้วรู้จักวิธีแก้กรรมอันนี้เราจะสามารถช่วยปลดเปลื้องวิบากกรรมทั้งหมดของบรรพบุรุษเพราะนั้นเราการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อปลดเปลื้องวิบากกรรมของเราเองบรรพบุรุษทั้งหมดจะถูกปลดเปลื้องไปด้วยเพราะท่านตายไปแล้วเนี่ยท่านทำไม่ได้แต่เราคือชีวิตของท่านบรรพบุรุษทั้งหมดอยู่ที่เราถ้าเราปลดเปลื้องตัวเองเป็นก็หมายความปลดเปลื้องบุญบรรพบุรุษได้ทั้งหมดคำว่าปลดเปลื้องทางกายก็คือปลดเปลื้องแก้ไขร่างกายนี้ให้อยู่ได้ไม่ทุกข์เกินไปไม่แตกดับไวเกินไปก็ถือว่าปลดเปลื้องกรรมทางกายได้นะและขณะเดียวกันก็บำเพ็ญสติสมาธิปัญญาระดับสูงขึ้นไปสามารถที่จะสกัดกั้นวิบากกรรมทางกายเนี่ยไม่ให้เข้าไปสร้างวิบากกรรมทางจิตคือรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักการดับทุกข์และรู้จักวิธีการดับทุกข์ทางจิตได้ด้วยอันนี้ก็เป็นต้องใช้สติปัญญาขั้นสูงขึ้นไปแต่เราก็สามารถทำได้แม้จะไม่มากแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าเรายังมีข้อบกพร่องผิดพลาดอยู่เยอะนั้นแสดงว่าเราจะเริ่มต้นปฏิบัติแก้ไขตนเองได้มากขึ้นถ้าคนไหนคิดว่าตัวเองดีแล้วเก่งแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะไม่รู้ที่จะแก้ไขนะการปฏิบัติที่ไหนก็ตามถ้าได้เห็นความบกพร่องของตัวเองทั้งกายทั้งใจนั้นถือว่าก้าวหน้าเพราะเราจะรู้จักทางที่ถูกต้องได้
การที่เราจะรู้จักทางที่ถูกต้องได้เราจะต้องเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองซะก่อนถ้าไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าทางถูกต้องคืออะไรที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นการเริ่มต้นนะคนไหนได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วเริ่มแก้ไขไปเรื่อยๆคนนั้นเข้าสู่ทางอริยมรรคได้แล้วเกิดดวงตาธรรมเกิดแสงสว่างได้แล้วเพราะถ้าเราไม่มีดวงตาเราจะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะไม่รู้จักวิธีแก้ไขเพราะนั้นพระโสดาบันนับตั้งแต่ว่าผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองและรู้จักวิธีแก้คือได้แสงสว่างแห่งธรรมเข้ามาว่าควรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราฝึกเพื่อให้ได้อันนี้เท่านั้นถ้าฝึกแล้วมันไม่ได้เกิดสิ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าการฝึกนั้นไม่ถูกต้องนะเพราะตมาเองนั้นแก้ไขตัวเองมาตลอดขนาดแก้ไขตัวเองมาตลอดก็ได้ขนาดนี้แต่ถ้าเรามีสติปัญญาดีกว่านี้เราก็คงจะได้ทําได้ดีกว่านี้นะแต่เราก็พอใจตรงที่ว่าเราเกิดมาในตระกูลสถานะที่ต่ําต้อยแต่ว่าเรารู้จักวิธีใดทําในสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะรู้นะก็จึงอยากจะให้อย่าแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนที่เขาไม่รู้ก็จึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มาสัมผัสนะจึงไม่ เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยเพราะถือว่าธาตุขันธ์เนี่ยต้องใช้มันเพื่อให้เกิดเส้นทางเหมือนเราทำถนนเส้นทางให้คนอื่นได้เดินแต่ถ้าเรารักความสบายแล้วก็หลบหลีกปีกเปลี่ยวไปอยู่ด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เกิดเส้นทางให้คนอื่นได้เดินก็จึงอยากจะให้พวกเราได้เห็นความสำคัญนะสำหรับป้าแต๋วนั้นมาเที่ยวนี้ก็มีกำลังใจมีความมั่นใจสูงเพราะนั้นจึงพยายามทุกฝีก้าวในการที่จะประคับประคองตัวเองนั้นผู้ที่มีร่างกายดีปกติเนี่ยควรจะเอาอย่างเพราะว่าผู้ปฏิบัติที่ดีท่านบอกต้องทำตนเหมือนคนป่วยคือระมัดระวังตัวเองเหมือนคนป่วยแล้วเราจะก้าวหน้าแต่ถ้าเราทำเหมือนคนดีเราจะประมาทแต่ทำเหมือนคนป่วยเนี่ยเราจะระมัดระวังความทุกข์และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแก่รูปแก่นามหรือแก่กายแก่ใจเนี่ยทุกฝีก้าวเกิดขึ้นทางความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางกายก็ทำให้เราหนักทำให้เราเหนื่อยทำให้เราลำบากเราก็แก้ไขไปเราไม่สามารถจะห้ามความหนักเหนื่อยความลำบากของกายได้เพราะนั้นคือความจริงของมันแต่การที่เราไปแก้ไขบำบัดมันให้สบายได้นี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาทางด้านกายและสามารถป้องกันความลำบากความทุกข์ของร่างกายไม่ให้เข้าไปสู่จิตนั่นก็ถือว่าเป็นการภาวนาขั้นสูงเรียกได้วิปัสสนาญาณที่สามารถสกัดความทุกข์ของกายไม่ให้เข้าไปสู่จิตสกัดความลำบากของกายไม่ให้เข้าไปลำบากใจสกัดความทรมานของกายไม่ให้เข้าไปทรมานทางจิตนี่ต้องได้เป็นวิปัสสนาญาณถึงจะทำได้นะดังนั้นเองก็ด้วยความเต็มใจมาถึงจะยากลำบากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบทฝึกฝนและบทเรียนนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแต่ถ้าอยู่ที่วัดดอยเนี่ยเรามีแต่ความเคยชินเก่าๆความเป็นตนเป็นตัวคนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันยังอยู่มากมันก็เลยไม่ก้าวหน้าต้องได้พามาสถานที่แบบนี้การที่เราอยู่กับที่นานๆเนี่ยเหมือนกับอยู่ในน้ำนิ่งมันน้ำนิ่งๆเนี่ยมันจะนานไปมันก็จะเน่าเสีย แต่ถ้าเราได้เปลี่ยนสถานที่อยู่เสมอเนี่ยเหมือนอยู่ในที่น้ำไหลน้ำจะเปลี่ยนตลอดเวลาก้อนหินในแม่น้ำนั้นก็จะเกลี้ยงเกากลมไม่เป็นหินโสโครกนี่ถ้าเราปรับเปลี่ยนย้ายที่ไปเพื่อการฝึกฝนอย่างนี้เรื่อยๆจิตใจของเราก็จะเกลี้ยงเกาสะอาดมากขึ้นเพราะว่ามีคนอื่นรอบข้างเสมือนก้อนหินอีกก้อนหนึ่งคอยมาขัดสีเราให้เกลี้ยงเกาให้สะอาดมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าน้ำนิ่งก้อนหินมันแช่อยู่กับที่มันก็เป็นหินโสโครกก้อนหินสกปรกจิตใจของเราถ้ามันอยู่กับที่อยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับที่สบายเนี่ยเหมือนกับก้อนหินในสระ
เป็นก้อนหินที่เต็มไปด้วยเมื่อใครสกปรกไม่ได้การรับการเสียดสีไม่ได้รับการขัดสีแต่ก้อนหินในแม่น้ำเราจะเห็นว่าเป็นก้อนกลมๆเกลี้ยงเกลาเพราะมันมีสิ่งที่คอยขัดเกลาขัดสีมันตลอดเวลาที่เราออกมาตามกิจกรรมต่างๆนี่เราก็จะจิตใจของเราก็เที่ยงเกลี้ยงเกลาสะอาดขึ้นเพราะเราต้องประสบกับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์คนหลายคนคนแต่ละคนก็เหมือนหินแต่ละก้อนที่คอยเบียดบดเบียดเสียดสีให้จิตของเราเนี่ยสะอาดและเกลี้ยงเกลาขึ้นแต่คนไหนไม่มีแก่นแท้ไม่มีสาระอยู่ในใจคนนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นพุทธเจ้าถึงตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอนุนเราจะทำกับพวกเธอทั้งหลายเหมือนในช่างหม้อที่คอยตบคอยทุบคอยตีให้ดินเหมาะแก่การปั้นหม้อเราจะตีแล้วทีอีกเราจะกระทบแล้วจะกระทบอีกเราจะนวดแล้วนวดอีกเพื่อให้ดินนั้นเหมาะแก่การปั้นเป็นหม้อได้เพื่อนอาตมาก็เช่นเดียวกันทำหน้าที่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่มีการสรรเสริญเยยอใดๆมีแต่คำคอยตักเตือนว่ากล่าวซึ่งโยมไม่มีใครที่จะทำกับโยมได้ที่บ้านแต่ว่าที่นี่ต้องทำเพราะหน้าที่ของหินต้องขัดสีให้อีกก้อนหนึ่งได้มีความสะอาดและเตื้องเก่ามากขึ้นนั้นอันนี้ก็คือทำตามหน้าที่ไม่ได้เป็นเจตนาใดๆแต่ถ้านำมาไปส่งเสริญเยินยอหรือไปยกยอปอปั้นอันนั้นก็ผิดหน้าที่เหมือนกับหินที่มันแช่อยู่ในสระมันก็กลายเป็นหินโสโครกทำให้คนหลงตัวเองได้นะสำหรับกนันดานั้นเป็นคนคุณอรพินก็ได้เห็นความบกพร่องของตัวเองเยอะมากขึ้นนั้นถูกต้องแล้วนะว่าเราเป็นคนอยู่ที่บ้านเราเป็นเจ้าของบ้านความเป็นแม่เป็นก็ทำให้เราเกิดอัตตาตัวตนมากมายเหมือนหินโสโครกแล้วทำให้เราอ่อนแอเพราะการที่ได้หลบหลีกปีกเปลี่ยวออกมาจากครอบครัวนั้นก็เป็นบำเพ็ญเนกขัมมะจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเราต้องได้รับการกระทบกระแทกมากขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านจะต้องกระทบกระแทกและนวดให้ดินนั้นเหมาะแก่การเป็นหม้อแทนที่จะเป็นดินที่เหลวและแต่กลับเป็นดินปั้นและดินเผาที่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปท่านก็ตรัสกล่าวไปตรัสต่อไปว่าผู้ใดมักมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์หมายความว่าเรามีมรรคผลเป็นแก่นสารเราถึงทนสู้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระแทกกระเทือนขนาดไหนเราก็สู้แก้ไขตัวเองไปนั่นเพราะเรามีมรรคผลเป็นแก่นสารก็ขออนุโมทนาแต่สำหรับกำนันดานั้นถือว่าเป็นคนที่แบกรับวิบากกรรมของบรรพบุรุษของลูกของสามีมาเยอะมากแต่ว่าด้วยบรรพบุรุษที่มีศรัทธามาตลอดนับแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่มีศรัทธาต่อพระศาสนาแม้ว่ายังขาดปัญญาแต่ก็ยังมีศรัทธาก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเพราะมีศรัทธาต่อเนื่องนั้นก็มีโอกาสที่ได้พบกัลยาณมิตรที่ดีมีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาได้ถ้าไม่ท้อถอยนะเพราะว่าวิบากกรรมที่ทางบรรพบุรุษทำมาก็ดีทั้งสามีทั้งลูกทำไว้ก็ดีล้วนแต่เป็นอกุศลกรรมแต่มาตกที่เราเพราะเราเนี่ยเป็นผู้รับภาระรับวิบากของคนเหล่านั้นมาเพื่อที่ชำระเพราะฉะนั้นก็จึงหนักเมื่อหนักแล้วเราก็มีศรัทธาที่เข้มแข็งหนักเท่าไหร่ก็สามารถแบกรับได้อันนี้ก็ถือว่ามาไถ่บาปเรื่องมาไถ่บาปให้เขาก็ต้องทำแบกรับหลายๆด้านก็ต้องอนุโมทนาในความตั้งใจนะแต่ความเผลอไผลก็ยังมีอยู่มากเพราะอันนั้นก็เป็นวิบากกรรมเพราะว่าบรรพบุรุษเราเคยทำไว้มันก็ต้องออกมาที่ปากของเราออกมาที่ใจของเรานี้เพราะว่ามารวมอยู่ที่เรานะเราก็ต้องทำหน้าที่ในการชำระต่อไปในการบำเพ็ญภาวนาให้มากขึ้นใช้ปัญญาให้มากขึ้นใช้สติสัมปชัญญะให้รอบคอบมากขึ้นก็จะชำระวิบากกรรมเหล่านี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะสำหรับครูธานีก็เช่นเดียวกันนะก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับความวิบากกรรมจากสังคมปัจจุบันที่มีการกระทำอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันมีการอิจฉาริษยามีการบุดเบียดมีการ
กดทับไม่ว่าในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ตามความตั้งใจจริงอันนี้ก็ถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรงในบางครั้งก็ถึงกับสนเซแต่ก็อยู่รอดมาได้เพราะมีศรัทธาเหมือนกันเมื่อศรัทธาตัวนี้มันยังไม่วิปริตผิดแปลกไปทางอื่นมันยังคงอยู่ถึงแม้ว่ามีการพัดเซพัดหลงไปบางครั้งบางคราวก็กลับมาตั้งมั่นได้เพราะมีศรัทธานั่นเองนั้นก็หวังว่าในโอกาสต่อไปก็จะดีขึ้นกว่านี้นะถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเด็กอยู่มากแต่ก็พยายามสู้กับตัวเองทั้งความอ่อนแอด้านร่างกายและจิตใจแต่ถ้าหากได้กัลยาณมิตรไม่คือมีความปล่อยวางในสิ่งที่กระทบกระแทกได้ระดับหนึ่งเราก็จะได้กัลยาณมิตรที่ดีขึ้นจากความที่เป็นปฏิฆะก็กลายมาเป็นปัญญาได้ก็จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถชำระวิบากกรรมให้บรรพบุรุษและคนที่ได้สร้างวิบากกรรมให้เราได้โดยการเราเป็นฝ่ายที่รับวิบากกรรมถึงแม้ว่าร่างกายและจิตใจที่ถูกกระทบกระแทกแทบแตกสลายก็สามารถประคองตัวมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่าต้องพยายามแก้ไขต่อไปก็ขออนุโมทนาทุกคนนั้นก็สำหรับอาตมาเองนั้นก็เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นเองเป็นเพื่อนที่จะชี้แนะแต่เป็นเพื่อนที่ตรงไปตรงมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นย่อมจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องเป็นธรรมดาเพราะเป็นสมมุติโลกสมมุติโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์มีข้อผิดพลาดบกพร่องได้แต่ว่าเราอยู่ได้ด้วยใช้ปัญญาและเมตตาเพราะนั้นสิ่งที่สมมุติที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ถูกปรับให้เป็นความเหมาะความสมควรไปตามประเพณีดังนั้นเองก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเพราะว่าเราเกิดมาเพื่องานนี้นะเพื่อที่จะดำรงรักษาคำสอนพระพุทธเจ้าตามกำลังสติปัญญาของเรามีอยู่ซึ่งต้องใช้กำลังสติปัญญาในพัฒนาตลอดเวลาปรับปรุงปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะแก่สมมุติโลกทั้งสมัยใหม่ว่าจะทำอย่างไรที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาได้ในยุคที่มืดมนอย่างนี้เราก็จะต้องเร่งทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเพื่อคนหลายๆคนได้เห็นได้รู้เส้นทางที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเปิดของที่ปิดหายของที่ค่วมชูแสงสว่างบอกทางแก่คนหลงทางและชูแสงสว่างในที่มืดทำหน้าที่อันนั้นดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะออกจากค่ายนี้ไปทำภารกิจต่อไป มาก็จะไปเคลียร์ธุระที่วัดดอยอยู่วันที่2ที่3วันที่4ก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดตากซึ่งเราก็จะต้องไปเผชิญดินฟ้าอากาศและเผชิญเหตุการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงและเมื่อคนในโลกเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะว่าวิธีการของเราเป็นวิธีการปรับกายปรับใจให้อยู่ในโลกได้อยู่แล้วเราจึงไม่วิตกอะไรนะเราไปเพื่อที่จะพัฒนาตนเราเองด้วยและพัฒนาผู้อื่นด้วยเพราะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่สู่คามนิคมเพื่อประโยชน์และความสุขของคนเป็นอันมากและเพื่อเอื้ออินดูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพวกเธอพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของทิพย์และบ่วงอันเป็นของมนุษย์เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงพร้อมด้วยอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้เป็นคำสั่งของท่านที่เป็นภาษาบาลีว่าจารถาภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวะมนุษย์สานังท่านสั่งเอาไว้ตั้งแต่ประกาศเราก็ถือคำประกาศของท่านมาและพยายามทำตามสติด้วยปัญญาสติปัญญาของเราได้เท่านี้ก็ทำได้เท่านี้ถ้ามีสติปัญญาดีและมากกว่านี้เราก็จะทำได้มากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะก็จึงขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่สละเสียสละความสุขสบายมาใช้ชีวิตแบบ ลำบากก็หวังเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ขึ้นสู่อริยมรรคตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้นะจะถึงแม้จะยากลำบากบ้างแต่เราก็อดทนเพราะเรามีมรรคผลเป็นแก่นสารเราจึงไม่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแต่ประการใดนะ
นั้นก็ขออนุโมทนาสาธุก็หลังจากนี้เราก็ไปเก็บข้าวเก็บของประกอบอาหารพร้อมเสร็จเมื่อไหร่แล้วได้กลับเมื่อนั้นก็อาตมาก็จะไปบิณฑบาตกับพระก็ขออนุโมทนาได้กลับพระพร้อมกัน